สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวใจสลายครอบครัวยืมรถขับไปชนยับไม่ถามใจกันสักคำทิ้งให้ดูแลเองเต็มๆรันแม่อ่ะตัวการเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อหญิงสาวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวสุดช้ำใจหลังเธอได้ไว้ใจให้ครอบครัวยืมรถก่อนกลับมาเห็นสภาพแทบลมทั้งยืนแถมเจอความรับผิดชอบยิ่งจุกอกบอกเลยเสียความรู้สึกมากโดยผู้โพสต์ระบุว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาโพสต์อะไรแบบนี้กะว่าจะโพสต์ตอนผ่อนรถหมดถ่ายรูปเล่มปิดจบสวยๆแต่ไม่สวยอีกต่อไป3ปีเต็มที่ดูแลมาอย่างดีไม่เคยชนหรือไปสะกิดกับใครเพราะรถราคาเป็นล้านทนุถนอมมาอย่างดีใช้กับตาอยู่2คนกะว่าหมดคันนี้จะอัปรุ่นและแล้ววันนี้ก็มาถึงให้ญาติยืมไปต่างจังหวัดสิ่งที่ได้กลับมาคือตามในภาพเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยแต่รถเราคือไม่ได้เลยชนจนถึงหม้อน้ำเคลมทั้งคันโมโหแบบสุดๆรถเราดูแลมาอย่างดีผ่อนเองไม่เคยขอเงินที่บ้านก่อนจะออกจากบ้านเราทักแล้วถ้าไม่ไหวจอดนอนนะสุดท้ายหลับในเข้าข้างทางพอเกิดอุบัติเหตุทุกคนนิ่งไม่มีแม้แต่คำขอโทษสักคำไม่คิดว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้กับครอบครัวตัวเองทุกอย่างที่เราหามาไม่ว่าเงินรถเราไม่เคยขอใครเลยแต่ตอนเรามีแต่ทุกคนอยากได้อยากยืมแบบใจสลายอ่ะอยากให้ที่บ้านไม่อายเพื่อนมีนู่นนี่แต่เหมือนเหนื่อยคนเดียวอ่ะแค่รถคันเดียวยังไม่ช่วยเราดูแลเลยจบแค่โพสต์นี้จะไม่ช่วยเหลืออะไรญาติตัวเองอีกแล้วเพราะทุกสิ่งที่หามาเราหามาเองและสุดท้ายเราติดต่อส่งเคลมเองทุกอย่างค่าประกันเราก็จ่ายเองไม่มีใครถามเราสักนิดว่าเรารู้สึกยังไงสาเหตุที่ไม่ให้ใครยืมอะไรเพราะเรารู้ไงว่าสักวันจะเป็นแบบนี้พอไม่ให้ยืมมาหาว่าเราว่าเราเกินไปญาติยืมไม่ให้ยืมแม่เราอ่ะตัวการเลยสักทีเหอะเราพิมพ์ตอนเราโมโหโปรดเข้าใจด้วยเตือนเพื่อนๆทุกคนเลยว่าอย่าให้ใครยืมจะเจ็บหนักแบบนี้ตอนนี้คือร้องไห้ไม่ออกจุกอกซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ